สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move นะครับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอข้อสังเกต Easter Egg และบทวิเคราะห์เนื้อเรื่องจาก Dr. Strange in the Multiverse of Madness Episode ที่2นะครับเนื้อหาก็จะมีทั้งส่วนที่เพิ่มเติมเก็บตกส่วนที่ผมนำเสนอตกหล่นไปหรือว่าผิดพลาดไปรวมทั้งข้อมูลที่ผมไปหามาให้ประกอบกับในส่วนที่คุณผู้ชมคอมเมนต์มาช่วยแก้ไขให้ด้วยนะครับเอาล่ะทั้งนี้ก่อนจะเริ่มวิดีโอก็ขออนุญาตแจ้งเตือนสปอยล์เหมือนเช่นเคยคุณผู้ชมที่ยังดูภาพยนตร์ของ Marvel ยังไม่เป็นปัจจุบันนับรวมทั้งหมอแปลกภาคล่าสุดกับ Moon Knight ด้วยนะก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนเพราะว่าเราจะมีการเอ่ยถึงเนื้อเรื่องด้วยนั่นเองครับนอกจากนั้น The Move ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยทั้ง Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ IT ทั้ง PC โน้ตบุ๊กหูฟังเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับนอกจากนั้นในทุกๆเดือนทาง Advice เขาก็จะจัดโปรโมชั่นออกมาเรื่อยๆนะใครอยากได้อุปกรณ์ IT ราคาเหมาะสมพร้อมกับโค้ดส่วนลดก็แวะเข้าไปดูบ่อยๆหรือถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟน The Move ก็สามารถใช้โค้ด The Move เป็นตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์ติดกันเพื่อใช้เป็นส่วนลดได้ด้วยครับเอาล่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับแล้วOptus แบรนด์กองแสงสีฟ้าสำหรับคุณผู้ชมที่จำเป็นจะต้องทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีทั้งเลนส์ที่ช่วยต่อแสงสีฟ้ากับวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานเหมาะกับสายเกมเมอร์นะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่ต้องใช้งานหน้าจอประเภทต่างๆเป็นประจำนอกจากนั้นOptusไม่ได้มีแค่รุ่น Zero นะครับแต่ว่ายังมีอีกหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความเป็นตัวเองมากที่สุดคุณผู้ชมที่อยากได้แว่นกองแสงดีๆเท่ๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของOptusหรือจะเข้าไปที่ optus.com ก็ได้เช่นกันที่สำคัญนะครับใช้โค้ด The Move มีส่วนลด100บาทด้วยนะเอาเลยครับ2ข้อแรกผมขออนุญาตให้เครดิตคุณผู้ชมทุกคนที่ถาโถมเข้ามาเรื่องแม่ของอเมริกาชาเวสนะครับคือจริงๆเลยนะผมดูไม่ทันเพราะน่าจะมัวแต่จดเรื่องยูโทเปียนพาราเรลแล้วก็เท่าที่ผมลองส่องข้อมูลที่จดมาตามภาพในกระดาษทั้งหมด3หน้าผมน่าจะหลุดไปจริงๆนะครับนี่ขนาดว่าตั้งใจจดแล้วนะแต่ก็ผิดพลาดไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับข้อที่2 อันนี้ก็เป็นการตีความผิดนะครับแล้วผมก็เห็นด้วยกับคุณผู้ชม 100% เลยว่าสิ่งที่กาแกนโทสไล่ตามอเมริกาขึ้นไปก็ให้ความรู้สึกเหมือนฉากต่อสู้บนตึกของดร.ออตโต ออคเทเวียสคือใช่เลยเพราะว่ากาแกนโทสก็มีลักษณะเป็นปลาหมึกยักษ์ออตโตก็เป็นดร.ปลาหมึกจากกวนด้วยเช่นกันเฉียบมากๆครับต่อไปข้อที่3นะครับ In the Grand Calculus of Multiverseข้อความนี้ Defender Strange พูดกับอเมริกาเพื่ออธิบายเหตุผลที่เขาจำเป็นจะต้องจบชีวิตเธอโดยอ้างเรื่องความปลอดภัยของพหุจักรวาลIn the grand calculus of the multiverse, their sacrifice means infinitely more than their lives.ประโยคเดียวกันนี้เคยถูกพูดไว้ใน Spider-Man No Way Home ตอนที่ปีเตอร์ขอให้สตีเวนละเว้นชีวิตเหล่าร้ายจากทำลายอื่นๆแต่หมอแปลกก็ปฏิเสธและอ้างเหตุผลเดียวกันเพราะเขาจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพหุจักรวาลเอาไว้ก่อนอย่างไรก็ตามบทเรียนใน No Way Home ก็น่าจะมีผลกับสตีเวนจาก Circuit Timeline ไม่มากก็น้อยครับทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เขาปักใจเชื่อว่าจะต้องส่งเหล่าร้ายไปจบชีวิตในเส้นเวลาของตัวเองแต่ทว่า Spider-Man ก็เป็นคนที่ทำให้เขาเห็นถึงความเป็นไปได้อื่นๆเพราะว่าในที่สุดแล้วเหล่าร้ายเหล่านั้นก็ได้รับการช่วยเหลือเอาไว้จริงๆการตัดสินใจเชื่อมั่นในอเมริกาชาเวสในตอนจบก็น่าจะเป็นบทเรียนที่ได้จาก No Way Home ด้วยเช่นกันครับข้อที่4เพิ่มเติมเกี่ยวกับแก็บจังชันนะครับเราได้รู้แล้วว่าพื้นที่ที่เป็นช่องว่างระหว่างไทม์ไลน์แต่ละเส้นนั้นถูกเรียกว่าแก็บจังชันข้อสังเกตและบทวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับซีนที่เราได้เห็นพื้นที่ตรงนี้ก็คือมันกลายเป็นสร้างอาคารที่พังทลายคือพูดได้เลยว่ามันพังก่อนที่จะมีการไล่ล่าจากมอนสเตอร์ที่วานด้าส่งมาเลยด้วยซ้ำซึ่งการพังลงแบบนี้ก็คงจะเป็นเพราะไทม์ไลน์2เส้นเข้าใกล้กันมากเกินไปโดยที่ไม่มีใครเข้ามายับยั้งอีกแล้วจุดนี้จึงเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากฉากจบของโลกินะครับเมื่อฮีฮูรีเมนถูกซิลวี่สังหาร Nexus Event ก็แตกแขนงอย่างไม่อาจหยุดยั้งและเราจะเห็นว่ามันมีบางเส้นที่เข้าใกล้กับบางเส้นที่เคลื่อนเข้ามาทับกันนั่นเท่ากับว่าถ้าเรามองในมุมกลับนะครับสมมติว่า TVA ยังทำงานเป็นปกติเหมือนเดิม Scarlet Witch ที่ปรากฏในเรื่องก็คงจะถูกจับไปตั้งแต่เนิ่นๆหรือแม้แต่ Ultron จากใน What If ก็คงจะไม่รอดออกไปป่วนแบบนั้นแน่นอนครับข้อที่5แง่มุมของดร.นิกเวฟข้อนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมเช่นกันนะครับที่คอมเมนต์ช่วยแก้ไขให้เพราะบทสนทนาของเขาที่บอกว่าตนเองต้องสูญเสียแมวกับพี่ชายไปอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจดมาผิดหรือเปล่านะครับว่าซับไทยนั้นแปลเป็นน้องชายแต่ว่าภาคไทยเรียกว่าพี่ชายก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะแต่ทว่าประเด็นที่สำคัญก็คือนิกสลายไปในเหตุการณ์เดอะบลิปและ5ปีให้หลังเขากลับมาพร้อมกับพบว่าต้องสูญเสียสิ่งที่รักไปแล้วข้อสังเกตที่6ตอนที่คุยเรื่องสไปเดอร์แมนอเมริกาที่ผ่านไทม์ไลน์มากว่า72เส้นนั้นกลับไม่เคยเจอไอ้แมงมุมมาก่อนวองกับสตีเฟนก็เลยอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับทักษะการปล่อยสไปเดอร์เวฟของสไปเดอร์แมนซึ่งอเมริกาก็สงสัยขึ้นมาว่าสไปเดอร์แมนปล่อยใยออกจากก้นเหมือนกับแมงมุมทั่วไปหรือเปล่าจริงๆมันก็เป็นเหมือนมุกตลกนะครับแต่ผมว่าอเมริกาคงนึกภาพแมงมุมจริงๆอีกทั้งซีนนี้ยังเป็นอีสเตอร์เอ็กไปยังโนเวย์โฮมที่สไปเดอร์แมน3คนคุยกันเรื่องวิธีปล่อยใยของสไปเดอร์แมนเวอร์ชันโทบี้แม็กไกวร์ที่เป็นภาพยนตร์ที่กำกับโดยแซมไรมี่อีกด้วยครับLike, does it just come out of your wrists, or does it come out of anywhere else?
Only the wrists. You never had a web block? นอกจากนั้นขยายความเรื่องความทรงจำที่มีต่อปีเตอร์ปาร์เกอร์ที่คุณผู้ชมถามมาว่าสรุปแล้วเป็นยังไงเท่าที่ผมเข้าใจก็คือสตีเฟนกับหว่องคงจำเหตุการณ์หลักๆใน No Way Home ได้ครับแต่ว่าภาพตัวจริงของปีเตอร์ปาร์เกอร์นั้นน่าจะโดนทดแทนด้วยหน้ากากของสไปเดอร์แมนแทนแต่มันก็มีข้อชวนสงสัยนิดนึงตรงที่ลำดับเหตุการณ์และการรับรู้ของสตีเฟนว่าเรื่องทั้งหมดใน No Way Home หลังจากที่ถูกปรับใหม่ด้วยเวทมนต์จะเป็นยังไงนั่นเองครับในซีนที่เอาชนะแกกันโทสสตีเฟนใช้เสาบนถนนแทงเข้าไปในดวงตาของมอนสเตอร์ปลาหมึกยักษ์จนมันหลุดออกมาซีนนี้ก็เป็นเหตุการณ์แบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นใน Evil Dead ภาคที่2เมื่อตัวละครคนนึงพยายามจะกระทืบซอมบี้จนดวงตาหลุดพุ่งไปเข้าปากตัวละครหญิงสาวในเรื่องโดย Evil Dead ก็เป็นผลงานการกำกับของแซมไรมี่ครับแง่มุมเกี่ยวกับความฝันและ dream walking ผมขออนุญาตสรุปประเด็นในเรื่องตรงนี้ให้อีกทีนึงนะครับจุดตั้งต้นนั้นมาจากการค้นพบของพระเอกที่เห็นว่าความฝันในตอนเริ่มเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในไทม์ไลน์อื่นๆนั่นเท่ากับว่าความฝันของตัวละครใน MCU นับจากนี้เราคงต้องคอยสังเกตดีๆครับเพราะว่ามันอาจจะถูกเอาไปผูกกับ Multiverse อีกก็ได้เช่นฝันของโทนี่ใน Avengers Infinity War ที่เขาฝันเห็นลูกสาวมอร์แกนสตาร์คหรือว่าฝันของสตีเวน แกรนต์จาก Moon KnightSo real. We named him after your eccentric uncle. What was his name? Morgan.เกี่ยวกับ dream walking ก็มีรากคำศัพท์ที่คล้ายกับ sleep walking หรือว่าละเมอในภาษาไทยซึ่งเป็นการเลือกใช้คำที่เจ๋งดีนะครับเพราะมันสามารถถ่ายทอดพฤติกรรมของตัวละครได้ด้วยเช่นวันด้าใน Earth 838ที่ถูกควบคุมจาก Scarlet Witch จาก Earth 616ก็อาจจะไม่รู้ว่าตนเองถูกพาไปไหนและลงมือทำอะไรไปแล้วบ้างได้สติอีกทีก็พบว่าตนเองถล่ม Illuminati จนราบคาบไปซะแล้วมันก็เป็นเหมือนการละเมอแล้วออกไปทำนู่นทำนี่โดยที่ไม่รู้ตัวครับในขณะเดียวกันถ้าลองสังเกตดีๆวันด้ากับหมอแปลกใช้ Dark Hole ควบคุมตัวเองในจักรวาลอื่นแต่ Elder God เช่นคอนหรือว่าทาวเวอร์เรสนั้นสามารถเข้าควบคุมร่างมนุษย์ได้ในขอบเขตที่กว้างกว่าขึ้นไปอีกฉะนั้นแง่มุมนี้คงต้องรอดูไปยาวๆนะครับว่า MCU จะหยิบเอามาใช้อีกหรือเปล่าและจะมีคำอธิบายที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกลไกนี้เพิ่มเติมด้วยอีกไหมบิลลี่กับทอมมี่ในฝันของแวนด้าก็ปรากฏในชุดสีแดงและสีเขียวที่เป็นสีชุดประจำตัวของพวกเขาจากคอมิกในฐานะวิกแคนและก็สปีดตั้งแต่ฉากในห้องครัวและก็ซีนในห้องนอนของเด็กๆนะครับทีนี้ถ้าคุณผู้ชมลองย้อนกลับไปดูแวนด้าวิชั่นในเอพิโซดสุดท้ายก่อนจบจะเห็นว่าฉากนี้จะเป็นเซตอัพเดียวกันเลยครับทั้งลักษณะของเตียงชุดของเด็กๆของประดับตกแต่งห้องและคำพูดของหญิงสาวที่บอกว่า a family is forever ทว่าที่แตกต่างกันก็คือในฝันของแวนด้าจะไม่มีวิชั่นมาพูดราตรีสวัสดิ์กับลูกๆครับบิลลี่กับทอมมี่จะนอนสลับเตียงกันและพูดบางส่วนที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยประเด็นก็คือความคล้ายกันของทั้งสองฉากก็แฝงในยะถึงความเป็นไปได้ที่เราตั้งสมมติฐานเอาไว้ในเอพิโซดที่แล้วนะครับว่าเหตุการณ์ในเวสต์วิลล์อาจจะเป็นหนึ่งในไทม์ไลน์ที่แวนด้าดึงเข้ามาซ้อนทับกับเส้นเวลาหลักแบบชั่วคราวนั่นเอง You know a family is forever We could never truly leave each other even if we triedสตีเฟนที่ค้นพบว่ามอนสเตอร์ทั้ง2ตัวนั้นมีอักษรรูนผนึกเอาไว้เขาจึงมาขอความช่วยเหลือจากแวนด้าครับข้อสังเกตตรงนี้ก็คือพระเอกทักเรื่องความเหมือนจริงของต้นแอปเปิลโดยเฉพาะกลิ่นที่เขาสัมผัสได้ซีนนี้จึงแฝงในยะว่าสตีเฟนจับผิดสังเกตได้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่ของจริงแต่ว่าเป็นเดอะเฮกซ์ที่แวนด้าสร้างขึ้นมายังไงก็ตามจุดที่ผมสนใจจริงๆกลับเป็นคำพูดของแวนด้าที่กล่าวโทษพระเอกเรื่องที่สตีเฟนยอมส่งไทม์สโตนให้กับธานอสสิ่งที่พระเอกทำนั้นถูกยกย่องแต่เมื่อเธอแหกกฎบ้างเธอกลับกลายเป็นศัตรูครับทีนี้ถ้าเราลองย้อนกลับไปดู Avengers Infinity War อีกครั้งลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อธานอสลงมือเองเขาส่งกลุ่ม Black Order ให้ออกไล่ล่าอัญมณีจุดพลิกผันมันเกิดขึ้นณดาวไททันเมื่อหมอแปลกยอมสละไทม์สโตนให้กับธานอสทั้งๆที่เขาสามารถเก็บงำมันเอาไว้ก็ได้แต่ต้องยอมแลกกับชีวิตของโทนี่เมื่อได้ทำสโตนธานอสก็กลับมายังโลกเพื่อแย่งชิงไมล์สโตนจากกลุ่มอเวนเจอร์ครับกระทั่งแวนด้าจำเป็นจะต้องทำลายอัญมณีและคนรักของเธอไปพร้อมกันเพื่อไม่ให้แม้ไททันรวบรวมอินฟินิตี้สโตนสำเร็จยังไงก็ตามนะครับแม้อัญมณีจะแตกเป็นเสียงๆแต่ว่าธานอสก็ใช้ไทม์สโตนที่ได้มาจากสตีเฟนย้อนเวลากลับไปเพื่อให้มันกลับสู่สภาพเดิมแล้วค่อยช่วงชิงมันมาจากวิชั่นในที่สุดเหตุการณ์นี้จึงชวนให้คิดต่อนะครับว่าถ้าสุดท้ายสตีเฟนไม่ยอมส่งไทม์สโตนให้เขากับโทนี่อาจจะถูกธานอสสังหารณดาวไททันแต่ศัตรูก็จะไม่ได้ไทม์สโตนครับภารกิจทำลายสิ่งมีชีวิตครึ่งจักรวาลก็จะไม่สำเร็จและธานอสก็อาจจะตายด้วยฝีมือของทอซึ่งมันอาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่าไหมในมุมของแวนด้าปมวันนี้จึงสะท้อนไปถึงความคิดของสตีเฟนณตอนนั้นนะครับว่าการเข้าไปดูความเป็นไปได้มากมายแต่กลับเลือกหนทางนี้ให้กับเส้นเวลาของตัวเองเพราะมันไม่มีทางเลือกอื่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่าทั้งนี้ถ้าให้ผมวิเคราะห์จากสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องที่ผ่านๆมาในเฟสที่4ผมก็มองว่าดร.สเตรนจ์อาจจะไม่ได้คำนึงแค่ประเด็นเรื่องธานอสแค่อย่างเดียวครับเพราะการดีดนิ้วของธานอสนั้นเราเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเขาที่
เป็นทายาทของสายพันธุ์อีเทอร์นอลรับรู้แผนการของเหล่าเซเลเชียลหรือเปล่าแม้ประชากรครึ่งจักรวาลจะหายไปแต่มันก็ทำให้การเกิดอิมเมอร์เจนต์ของเซเลเชียลในหลากหลายดวงดาวรวมถึงโลกถูกเลื่อนออกไปด้วยอย่างน้อยดวงดาวมากมายก็ไม่ถูกทำลายเพราะการเกิดใหม่ของเซเลเชียลครับคำถามก็คือแล้วทำไมสตีเฟนจึงยอมเสียเวลาไปกว่า5ปีเนื่องจากสุดท้ายแล้วเขาน่าจะรู้ตั้งแต่ส่งไทม์สโตนให้กับธานอสแล้วว่ายังไงไวร้ายคนนี้ก็จะกลับมาจากไทม์ไลน์อื่นแถมโลกก็เกือบจะสูญเสียตัวละครสำคัญไปหลายคนเท่าที่ผมวิเคราะห์นะครับผมมองว่าการที่สตีเฟนยอมให้ไทม์สโตนเพื่อให้ธานอสดีดนิ้วสำเร็จได้นำไปสู่ความพยายามของเหล่าฮีโร่ที่ต้องการจะกอบกู้ผู้คนเหล่านั้นกลับมาและเมื่อทำสำเร็จนะครับแม้การกระทำดังกล่าวจะทำให้ทียามัตถือกำเนิดขึ้นเร็วกว่าปกติแต่มันก็ได้ส่งผลกระทบต่อความคิดของเหล่าอีเทอร์นอลให้ได้เห็นคุณค่าของมนุษย์และที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คืออีเทอร์นอลที่ประจำการบนโลกได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับต้นกำเนิดของตนเองกระทั่งลากยาวไปจนถึงภารกิจเบิกเนตรให้กับอีเทอร์นอลณดวงดาวอื่นๆรวมทั้งการปรากฏตัวของเอรอสน้องชายของธานอสอีกด้วยโลกไม่ถูกทำลายจากการเกิดของเทียมัตแถมยังสร้างโอกาสในการปกป้องดวงดาวต่างๆมากมายไปพร้อมกันฉะนั้นดร.สเตรนจึงมองว่าทางเลือกนี้คือทางออกที่ดีที่สุดในมุมของเขานั่นเองครับ This planet and these people have changed me. The cost of Arsham's design, it's not worth it.ข้อสังเกตต่อมาก็คือยูนิฟอร์มของ Scarlet Witch ที่มีช่องว่างใต้ลำคอคล้ายกับลักษณะของ Mind Stone ซึ่ง Mind Stone นั้นเชื่อมโยงกับ Wanda ในหลายๆส่วนนะครับเช่นจุดกำเนิดพลังของเธอที่ปรากฏให้เห็นจากฉากในอดีตเมื่อเธอเข้าไปสัมผัสกับคาถาที่ใช้บรรจุ Mind Stone เอาไว้ณตอนนั้นหญิงสาวก็ได้เห็นตัวตนของเธอในยูนิฟอร์มของ Scarlet WitchMind Stone เป็นสิ่งที่โยงใยความสัมพันธ์ที่เธอมีกับ Vision หรือแม้กระทั่งการสร้างคนรักคนนี้ให้กลับมาอีกครั้งใน Westville เอาละครับและข้อสังเกตสุดท้ายของวิดีโอนี้ก็คือซีนที่เจ้ทะลุออกมาจากระฆังก็ให้ฟีลลิ่งแบบเดอะริงที่โผล่ออกมาจากทีวีและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดในวิดีโอนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าดีเทลเหล่านี้ยังมีอีกเยอะเลยซึ่งถ้าผมรวบรวมข้อมูลได้เพิ่มเติมและคิดบทวิเคราะห์ใหม่ๆออกเอาไว้จะมาเล่าให้ฟังกันอีกแน่นอนครับท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเรานะเอาละครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ Face your fears Doctor Strange The multiverse will change you forever I'm ready Your reckoning is long overdue You have no idea what happens now It's one of the best Marvel movies everMarvel Studios Doctor Strange, rated PG-13, in theaters now.